โหนี่ครับบรรยากาศหมู่บ้านสปันเห็นไหมนี่อุ้ยอากาศดีมากนะช่วงนี้นะเห็นไหมเสียบ้านอะไรเนี่ยแหล่งโอโซนชั้นดีต้องที่สปันอุ้ยสูดเอาสูดเอาเลยโอ้นี่ครับอุ้ยแสงข้างหลังแบบเป็นสีทองสวยมากเลยเรื่อนๆนะได้เลยได้เลยมาถ่ายรูปกันสาสาได้ทีละถากล่องน้ำที่ละโอ้อันนี้คือมาปั่นจักรยานเหรอเปล่ามาถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปในหมู่บ้านกันมุมนี้สวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูก็มองใครสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลองปั่นตามน้องหมาตัวนั้นไปวันนี้ครับบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับตอนเย็นนะใครว่าบรรยากาศดีวงหนึ่งมาให้หน่อยนี่ครับหมู่บ้านสปันครับมีใครเคยมาเที่ยวแล้วครับเฮ้ยชอบหมาตัวนี้อ่ะเราลองซื้อไก่ให้มันกินหน่อยซื้อหมูปิ้งหน่อยค่ะหมายเท่าไหร่คะเฮ้ยมีหมูปิ้งมีไก่ทอดเหรอเอาไหมไปซื้อให้มานะคนไม่ต้องกินหรอกให้หมามันกินคนหากินเองได้อยู่เฮ้ยนี่กระดิกหางใหญ่เลยโอเคคือเขาเอาออกเป็นเนาะดึงไม่ได้ออกเป็นอ๋อนี่โอเคเขารู้อยู่เฮ้ยลองเอาไม้ออกไม่คุณป้าบอกว่าเขารู้วิธีเอาออกเอาเขาออกเองเนาะโอเคนี่ไงเขาออกแล้วหมดเลย อันนี้ชื่ออะไรนะโซดาโซดาโซดาสวยมากเลยอะโซดานี่ดูลงนั่งหมดแล้วนะคะเอาดาต้องคนละตัวเหรอเออคนละตัวอันนี้ต้องโตเหลือหน่อยนึงเนาะไปโอเคพอแล้วกินหลายแล้วพอแล้วเดี๋ยวสิแลนด์น้ำพิษแถบด้วยมีบริการละไปขอบคุณครับออกมาออกกำลังกายเดี๋ยวครับมาปั่นจักรยานเที่ยวหมู่บ้านนะเห็นทางเราอดีตหุ้ยเรียกว่าดาวไปต่อหรือพอแค่นี้มีน้ำเต้าหู้เหรอมีน้ำอะไรไข่ปาล์มแล้วไปทุกร้านมีไข่ปาล์มได้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับหอมเลยนะคะเดินขึ้นเหนื่อยค่ะโอ้โหนี่เขามีที่นั่งให้ด้วยนี่เราอย่างชิลเรามาเจอร้านกาแฟครับนี่เป็นร้านบรรยากาศบ้านๆเลยก็ต้องชิมหน่อยแบงโซดาแก้วนี้50บาทเดี๋ยวสกอนสแกนจ่ายให้สกอนรวมกับน้ำเต้าหู้ปั่นต้องโกนเลยนะคะแล้วก็มีหม่าล่าด้วยหม่าล่าเผ็ดชาลิ้นชื่นใจอ่ะไหนมาดูดไว้ถ้าดูดแล้วถ้าจ่ายคนละครึ่งนะคนละ25นะมีแฮงยาวเอาไปทางไหนตรงไปปะเดี๋ยวปั่นตรงไปก่อนก็ได้ป่ะบรรยากาศชิลๆอย่างนี้อันนี้คือตอนเย็นนะทุกคนนะแก๊งแฟนฉันแก๊งแฟนฉันลงทั้งหมดติดมีตั้มกระบะเลยเบิ่งรถเขาเด้อเบรกอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไปตั้มรถเขาได้ล่ะเฮ้ยสะพานตรงนี้ก็น่าถ่ายรูปนะดาวนะโอ้นี่นะตรงนี้สวยจอดก่อนจอดรถเราอยู่ที่สะพานข้ามน้ำสวานะครับอยู่ที่หมู่บ้านสปันนะวิวดีมากชอบหมู่บ้านนี้มีแม่น้ำมีภูเขามีหมอกครบเลยครบแล้วอย่าเลิกนะอี้ไปเลยละจ้ะเฮ้ยดาวเดี๋ยวมาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวถ่ายให้โอเคอ่ะนะ1 2อุ้ยแม่น้ำใหญ่มากแม่น้ำอะไรเนี่ยอันนี้น้ำสวะวะน้ำวะอันนี้น้ำอะไรเนี่ยที่มาจากหน้าที่พักเราเมื่อกี้สองสายมันจบรวมกันรวมเป็นแม่น้ำวะเฮ้ยเก่งแท้วะพอกับฟังเขามากขึ้นกันตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ประมาณ5 โมงครึ่งเย็นสบายนี่ครับที่พักเราอยู่ตรงโน้นนี่แล้วปั่นจักรยานมาตรงนี้ช่วงนี้นะคะเรามาช่วงสิ้นเดือนกันยาก็จะมีทุ่งนามีภูเขามีลำน้ำที่สวยมากค่ะทุกคนแล้วก็มีหมอกด้วยนะมีหมอกด้วยเช้าอากาศดีค่ะทุกคนจ๋าใครเป็นคนน่านคอมเมนต์มาหน่อยจ้าแน่นะหรือว่าชมคลิปจากจังหวัดไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาหน่อยค่ะอันนี้เราอยู่ที่มองฟ้าสปันนะครับอยู่ที่จังหวัดน่านนะเป็นที่พักติดริมน้ำแล้วก็มีวิวภูเขาแบบนี้นะใช่ค่ะแล้วก็มีวิวทุ่งนาด้วยเออ